여러분 안녕 สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Channel for Sister ทวินนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะมารีแอคชั่นกับวงน้องสาวของ BNK48 นั่นคือวง CGM48 นั่นเองค่ะคือมีน้องๆแนะนำมาแล้วคอมเมนต์มาบอกนะคะว่าวงนี้นะคะพี่เป็นวงที่มาจากเชียงใหม่ซึ่งเป็นวงน้องสาวของ BNK48 เป็นวงที่2ของไทยที่เป็นกรุ๊ป48นะคะเพิ่งปล่อย MV มาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะวันที่ฝนอัดคลิปนี่ก็คือวันที่11นะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่านะคะเพลงนี้ฝนไม่แน่ใจเดี๋ยวนะมันเป็นเชียงใหม่106หรอ106นี่คืออะไรเอาล่ะใครที่รู้บอกด้วยแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวไปดู MV เพลงนี้กันเลยดีกว่าฝนไม่รู้ว่าจะมีใครที่มาจาก BNK ด้วยหรือเปล่านะเพราะฝนจำหน้าไม่ได้เลยจำหน้าไม่ได้เลยเดี๋ยวไปดูกันคนนี้ใครเลยชุดสไตล์มัดย้อมอีกแล้วโอ้เมื่อกี้ใครนะเหมือนยังเด็กกันอยู่เลยอ่ะโอ้ยคนนี้เด็กจังเลยเอ้ยคนนี้คนญี่ปุ่นนี่ยูริป่ะถ้าจำชื่อไม่ผิดอ่ะโอ้ยดนตรีดีจังเลยอ่ะยูริใช่ไหมโอ้ยเด็กคนนี้เด็กป่ะอายุเท่าไหร่อ่ะลูกชอบชุดนี้จังมีเด็กมากอยู่ประมาณ2คนน่ะเด็กมากเลยอ่ะผมชอบชุดนี้สุดเลยมันออกแนวเหมือนมัดย้อมอ่ะสวยดีสาวแว่นนี่ก็น่ารักนะคะวิโบสวยเด้อว้าวถนนเส้นไหนละเนี่ยกระโปรงแบบสุ่มมากแต่ดนตรีดีนะเพลงเนี้ยคนนี้เซนเตอร์แน่เลยอ่ะเด็กมากๆเลยอ่ะนี่คนนี้เซนเตอร์มั้ยโอ้มีโฟกัสหน้าแต่ละคนด้วยหุ้ยทำดีมากเลยนะว่าเนี่ยเด็กมากคนนี้ก็เด็กแต่น่าคุ้นมากเลยท่อนฮุกดีมากเลยนี่คือประตูท่าแพใช่ป่ะเชียงใหม่อ่ะคนญี่ปุ่นนั่นน่ะพี่ใหญ่เลยมั้งนั่นน่ะ
ดีมากเลยอ่ะมีโฟกัสหน้าให้ดูด้วยอ่ะเพลงนี้นี่ทำขึ้นใหม่หรือว่านำดนตรีจากของญี่ปุ่นมาทำอันนี้ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เนื้อหาท่อนต้นท่อนฮุกอ่ะดีมากเลยเป็นสีฟ้าด้วยโลโก้สีฟ้าฝนเป็นคนชอบสีฟ้าอยู่แล้วเจ้าก้อนนี่คืออะไรบังมิดเลยอ่ะบางคนข้างหลังมิดเลยอ่ะไม่ใช่สิคนญี่ปุ่นน่ะชื่อลีนาลีนาขอโทษนะคะที่เรียกลีนาผิดนะคะคิดว่ายูริยูรินี่ใครอ่ะลีนานะคะลีนาก็เห็นชื่อนางขึ้นมาพอดีในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะก็คือลีนานั่นเองก็ขอโทษด้วยที่เรียกชื่อผิดนะคะเพลงโอเคมากๆเลยฝนชอบท่อนฮุกมากเลยอ่ะเป็นเพลงที่เปิดให้เด็กๆฟังก็คือเต้นได้อะเด็กๆก็คงชอบกันนะคะคือฝนชอบตรงที่คอสตูมอีกนั่นแหละสำหรับ BNK ฝนไม่ชอบอะไรมากนอกจากคอสตูมกับการโฟกัสเมมเบอร์คือมีการโฟกัสเมมเบอร์ดีมากๆเลยคนกลางอะน่าจะเป็นเซนเตอร์แหละโฟกัสเยอะมากคนเนี้ยแล้วก็คือโฟกัสหน้าแต่ละคนคือแบบไม่ได้แค่แบบแบบนะคือแบบอยู่สักพักนึงเลยนะบางคนแบบอยู่ในท่อนร้องท่อนหนึ่งของนางเลยนะคือแบบดีทำดีนะคะเป็นการแบบให้ทุกคนได้จำหน้าเด็กๆได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เหมือนกับการเริ่มต้นนะคะของสาวๆที่มาจากเชียงใหม่นั่นคือ CGM 48นะคะก็คือตอนแรกเนี่ยฝนไม่ได้คิดว่าBNK จะมีน้องสาวในไทยเนาะก็คือพอได้เห็นว่ามีน้องสาวในไทยแล้วก็เป็นวงที่อยู่เชียงใหม่ด้วยนะคะก็ยังไงก็ใครมีอะไรขายก็ขายมานะคะสำหรับCGM 48นะคะขายเมมเบอร์มานะคะเดี๋ยวฝนจะลองไปตามดูนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะจ้าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อันยง